าจะต้องเด็ดเอาดอกรองเขาออกนะคะเพื่อที่จะให้ดอกด้านบนของเขาได้โตเต็มที่นะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะดอกเป็นแบบนี้เราก็จะต้องเด็ดเอาตรงนี้ออกนะคะเพื่อที่จะได้ให้ดอกข้างบนเขาโตนะนี่ก็เหมือนกันนะแล้วก็เด็ดออกนะคะตอนนี้อีกนิดนึงประมาณเดือนหน้านะคะดอกโบตันของเราก็จะบานแล้วนะคะไม่ใช่โบตันนะคะดอกพีโอนี่นะคะพูดผิดดอกโบตันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เขาบานกันนะคะค่ะตอนนี้ดอกพีโอนี่ของเรานะคะก็เริ่มบานแล้วนะคะดูดอกนี้กำลังบานสวยเลยค่ะบานเหมือนกับดอกกุหลาบเลยนะคะดอกนี้บานเป็นดอกแรกเลยปลูกอยู่2สีนะคะก็มีสีขาวแบบนี้กับสีชมพูตรงนู้นนะปีนี้ดอกใหญ่มากสีขาวนะคะแล้วก็มีสีชมพูตรงนู้นต้องทำไอ้นี่ไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศคือฝนตกทั้งวันทั้งคืนถ้ามาเจอกับดอกโบตั๋นที่กรีบบางๆแบบนี้มันก็จะช้ำเนี่ยขนาดแบบว่าคุมไว้แล้วนะคะเนี่ยยังมีแบบดอกสีขาวยังเป็นจุดๆอยู่เลยค่ะเสียหายถ้าไม่คุมนี่คือแบบดอกโบตั๋นของเราก็จะไม่สวยนะคะตอนนี้ดอกพีโอนี่ของเรานะคะก็บานครบทุกดอกแล้วนะคะแต่บังเอิญว่าช่วงที่เขาบานกำลังสวยๆอ่ะฝนตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะทำวิดีโอถ่ายวิดีโอให้ดูได้นะคะเพราะว่าจะต้องมุงหลังคาให้เขาไม่ให้น้ำฝนโดนเขานะคะก็เหลือรอดมาประมาณนี้นะคะส่วนดอกไหนที่บานก่อนก็เริ่มโรยราไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาเก็บดอกแก่นะคะเขาทิ้งนะเราต้องเก็บแบบนี้นะคะรูดแบบนี้ดึงออกแบบนี้นะคะดึงเขาออกนะเพื่อไม่ให้เขาเป็นเมล็ดนะคะเขาจะได้เก็บสะสมอาหารเอาไว้ในเง่าของเขาแล้วก็ปีหน้าเขาก็จะได้ให้ดอกเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ต้องทิ้งไปนะอันไหนที่ดอกไหนที่แบบแก่ๆแล้วอย่างนี้เช่นดอกนี้นะคะแล้วก็หักไปเลยนะคะหรือจะใช้กรรไกรก็ได้นะคะไม่ได้ถือกรรไกรลงมาก็จะดึงออกแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะจะมีอยู่2แบบคือเป็นแบบกรีบแบบนี้นะแล้วก็เป็นกรีบซ้อนเล็กๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะสรุปนะคะดอกโบตั๋นก็บานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้สวยงามเหมือนเดิมสวยงามกว่าทุกปีที่ปลูกมาเลยนะคะปีนี้สีขาวได้7ดอกนะคะแล้วก็สีแดงก็ได้1 2เอ้ยสีชมพูเข้ม1 2 3 4 5 6 78 9 10 11ได้11ดอกนะคะตั้งแต่ปลูกมาคือปีนี้ดอกเยอะสุด